بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่คณาจารย์พดุงอิสลามคณาจารย์โรงเรียนต่างๆที่ได้ร่วมในกิจกรรมวันนี้และพี่น้องที่มีเกียรติมุสลิมีและมุสลิมะทุกท่านพี่น้องครับวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติกับเราทุกท่านด้วยบรรยากาศที่เหมาะสมด้วยบรรยากาศที่สวยงามทำให้เรานั้นได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันวันนี้นะครับหลายๆท่านนะมีแจ้งเข้ามานะครับว่างบประมาณวันนี้ที่จัดงานเพื่อสร้างอาคารที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงนี้ก็อยากที่จะให้พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เทใจให้กับพดุงอิสลามเพื่อที่จะสะสางหนี้สินนะครับที่ยังค้างคาให้หมดสิ้นไปแล้วอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวอาจารย์ชุกดจะได้พูดคุยแล้วก็ให้แนะนำว่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเทใจให้กับงานศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้หัวข้อสวยงามมากนะครับว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้เรียนนะครับได้เรียนรู้จากท่านนบีอย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรบิลคอตอบพี่น้องครับด้วยกับความที่อยากเป็นนักเรียนนักศึกษาท่านพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษาเรื่องราวที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยกับการสับเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านนะพี่น้องสับเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านที่จะทำงานศาสนาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเพื่อนบ้านเนี่ยวันเนี้ยนะครับฉันจะไปอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและให้เพื่อนบ้านอยู่ที่บ้านแล้วดูแลบ้านทำกิจการเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านและหลังจากนั้นฉันเนี่ยไปอยู่กับท่านนบีเรียนรู้จากท่านนบีศึกษาจากท่านนบีและฉันกลับมาเนี่ยฉันจะนำมาบอกกับท่านในสิ่งที่ฉันไปได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพวกนี้นะท่านเนี่ยไปอยู่กับท่านนบีฉันอยู่กับบ้านดูแลบ้านฉันและกับบ้านท่านแล้วท่านไปอยู่กับท่านนบีนำในสิ่งที่ท่านนบีบอกท่านนบีสอนแล้วอะไรครับนำมาบอกฉันสิ่งที่ท่านได้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถามว่าวันนี้เราเรียนศึกษาแบบเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนศึกษามั้ยถ้างั้นวันนี้อาจจะมีหลายประการรูปแบบต่างๆหลายๆอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างแบบไหนก็อยากที่จะให้อาจารย์ชุกรนะครับดานิสมันได้พูดคุยกับพวกเราในการที่จะว่าซอฮาบะห์เรียนรู้จากท่านนบีด้วยกับวิธีการอย่างไรบ้างครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะอะลาสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนนะครับผู้ที่มีส่วนที่ทำให้งานนี้ได้มีขึ้นมานะแล้วก็ผมเห็นได้ที่ขึ้นอยู่ทางบนหน้าเวทีเนี่ยนะฮะคือเป็นการใช้หนี้พี่น้องฮะเราถือเป็นความกล้าหาญนะว่าคือในเมื่อส่วนตัวเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยอยากได้อะไรส่วนตัวเนี่ยเราก็กล้าที่จะติดหนี้แล้วทำไมงานศาสนาเนี่ยเราจะไม่กล้าที่จะติดหนี้แล้วก็มาช่วยกันใช้นี่เป็นหน้าที่ของพวกเรานะพี่น้องที่เราต้อง
พยายามที่จะช่วยกันปลดหนี้ใช้หนี้ในเงินที่ได้สร้างอาคารที่ไปแล้วเนี่ยเราก็มาช่วยเหลือกันแล้วก็ทำดุลิลละนะเห็นการหลั่งไหลเข้ามาของพี่น้องนะผมมาถึงตั้งแต่ก่อนละหมาดซูรีก็เห็นพี่น้องมากันอย่างมากมายครับผมรายการยังมีรายการปลดหนี้เลยอาจารย์รายการปลดหนี้วันนี้ปลดหนี้ให้อาคารหลังนี้พี่น้องก็นะเรียนเชิญนะครับอยากให้อาจารย์ชูโคตได้ว่าบรรดาซอมะในยุคนั้นมีการปลดหนี้ไหมอาจารย์มีการปลดหนี้หรือว่ามีการช่วยเหลือในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรอยากบอกว่านะฮะมีการมุนแข่งขันกันอย่างไรในเรื่องการใช้ทรัพย์สินไปในเส้นทางของอัลลอฮฺคือการช่วยเหลือของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องครับวันนี้ถ้ามาคุยกันเนี่ยนะผมว่ายาวเด็กรับรางวัลหลังมากเลยป่ะเอาตัวอย่างบางตัวอย่างครับผมบางตัวอย่างจากที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ช่วยเหลือกันน้องพี่น้องดังที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะเรื่องของยัชชุนอุสรอสงครามกองทัพที่เป็นกองทัพแห่งความยากลำบากเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมาช่วยกันมาลงขันกันมาลงหัวกันมาช่วยเหลือกันทุกคนต่างก็พามาพี่น้องดูนะว่าการมาช่วยเหลือของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมาตามระดับขั้นของอีหม่านอบูบักเอามาวางท่านนบีถามว่าอุมัรเอามาวางก่อนท่านนบีถามว่าคุณเหลืออะไรไว้บ้างอุมัรบอกว่าฉันเหลือเหมือนนี่แหละหมายความว่าเอามาบริจาคเท่านี้ก็เหลืออีกเท่านี้คือบริจาค 50,000 ก็เหลืออีก 50,000 พออบูบักเอามาวางท่านนบีถามเหลืออะไรบ้างว่าฉันเหลืออัลเลาะห์และรอซูลก็คือว่าบริจาค กันหมดตัวเลยนะนี่คือท่านอบูบักอัสซิดดีกอับดุรเราะห์มานบินเอาฟคือคนที่บริจาคมากที่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดและนั่นคือแบบอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือแบบอย่างในการให้ในการบริจาคมีใครก็ตามมาขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็จะช่วยเหลือท่านนบีก็จะทำการขอเพราะฉะนั้นพี่น้องในหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยเรื่องการเรียนของบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามีบรรดาซอฮาบะห์หลากหลายเรามีแนวทางการเรียนเนี่ยหลากหลายการเรียนที่เข้มข้นที่สุดนะพี่น้องน่าจะเป็นการเรียนของซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษมากที่สุดครับเช่นอบูฮุรอยเราะห์ใช่ไหมคือท่านอบูฮุรอยเราะห์ทั้งที่อยู่กับท่านนบีนักวิชาการบอกโดยประมาณน่ะก่อนท่านนบีเสียชีวิตน่ะท่านอยู่กันแค่4ปีเองแค่4ปีทำไมรายงานของท่านกับเรียนรู้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะจริงๆอาจารย์คือคนนี้เนี่ยพี่น้องฮะถ้าเราอยากจะเอาเป็นแนวในการเรียนรู้นะท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยเขาได้อยู่กับท่านนบีแล้วก็ไม่สนใจอะไรในเรื่องของโลกดุนยาเลยครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าอะฮ์ลุซุฟฟะห์อะฮ์ลุซุฟฟะห์เนี่ยคือคนยากจนที่ไม่มีบ้านพักไม่มีอะไรเลยแล้วพวกนี้เนี่ยจะมาอาศัยส่วนทางด้านหลังของมัสยิดเป็นที่นอนแล้วก็อาศัยของซอดาเกาะห์ที่มีคนมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านมีไม่รับซอดาเกาะห์อาลุซุฟฟะห์เหล่านี้แหละรับของซอดาเกาะห์แล้วก็กินคือกินอยู่กับของแบบนั้นไม่ได้หมกมุ่นวุ่นวายอะไรกับเรื่องของดุนยาเลยแล้วก็เรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช้ามานี่นะฮะบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่โดยเฉพาะท่านอาจารย์บอกว่าอบูฮุรอยเราะห์ยกตัวอย่างท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยเช้ามาเนี่ยท่านนบีเปิดประตูแง้มบ้านปุ๊บเนี่ยอบูฮุรอยเราะห์อยู่หน้าบ้านแล้วเตรียมอะไรครับเตรียมน้ำที่จะให้นบีเข้าห้องน้ำเตรียมน้ำที่จะให้นบีอาบน้ำมานี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้เรียนรู้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรอัสซิดดีกครับผมท่านนบีได้บอกว่าไม่ว่าท่านนบีจะไปไหนเนี่ยท่านอบูบักก็ไปด้วยท่านนบีว่าดะฮับตุอานะวะอบูบักวะอุมัรคืออยู่เคียงคู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คอยช่วยเหลือช่วยงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตลอดแล้วอีกตัวอย่างของท่านอุมัรบินคอตตอบที่ท่านอาจารย์ตัวอาซิดได้บอกให้เราไปนะว่าแนวทางในการในเรื่องของเขาเนี่ยแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องครั้งหนึ่งท่านนบีได้ฝันเห็นว่าท่านนบีเนี่ยได้เอาแก้วน้ำเนี่ยที่มีนมอยู่แก้วที่มีนมแล้วท่านนบีก็ดื่มแล้วท่านนบีก็ส่งแก้วนี้นะให้ท่านอุมัรบินคอตตอบและอุมัรก็ได้ดื่มนมจากแก้วนี้ซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแล้วท่านนบีตะวีลว่าอย่างไรท่านนบีตีความทำนายฝันนี่ว่าอย่างไรท่านนบีได้บอกว่าอัลอิลบอกว่าความรู้ครับผมหมายความว่าอุมัรจะเป็นคนที่ได้รับความรู้อย่างมากมายแล้วการในเรื่องของอุมัรเป็นยังไงครับพี่น้องอุมัรเรียนรู้สลับกันกับที่จับตัวซิดเล่าให้เราฟังนะสลับกันกับชาวอันซอรที่เป็นเพื่อนของเขา
คือเขามีสิ่งที่เขาต้องดูแลคือมีสวนอินทผลัมที่เขาต้องดูแลกันอยู่แล้วเขาก็ผัดกันกับเพื่อนของเขาบอกว่าวันนี้ฉันไปเรียนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเดี๋ยวฉันจะนำหะดีษที่ฉันได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาสอนคุณแล้วพออีกวันนึงสลับกันคุณไปบ้างคุณไปเรียนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้อะไรมาเนี่ยเอากลับมาสอนฉันแล้วฉันจะได้เอาความรู้ตรงนั้นพี่น้องอะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เขาได้ทั้งสองคนได้เนี่ยคืออะไรฮะคือได้ไปเรียนสลับกันไปเรียนคนละวันแล้วสองได้ไปเรียนไม่ได้ฟังแล้วก็ปล่อยผ่านคือในเมื่อเขารู้ว่าเรียนต้องเอามาสอนแสดงว่าต้องปฏิบัติด้วยต้องทำด้วยต้องเอาใจใส่ปัจจุบันนี้นะครับผมอยากที่จะให้พี่น้องได้รับทราบสักนิดหนึ่งนะครับว่ายุคของซาบ้านะบอกว่านะเช่นนะอิบนุจารีรนะครับได้เล่านะครับว่าท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าฉันเนี่ยไปอยู่กับบรรดาผู้รู้ไปอยู่กับผู้ที่มีความรู้และศึกษาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เยอะฮะแค่เพียง10อายะพอ10อายะและฉันนำมาเนี่ยฉันนำมาปฏิบัติใคร่ควรศึกษาทบทวนแล้วฉันก็ปฏิบัติใน10อายะนั้นในครบก็หมายความว่าเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เพื่อที่ประดับความรู้เราเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้เพื่อที่จะให้ตัวเองนะผู้คนเรียกว่าเรามีความรู้แต่เรานี่จะเรียนรู้ให้คนอื่นได้รู้ว่าเรานี้ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาดังนั้นบรรดาซอบะในยุคของบรรดาซอบะจึงถูกขนานนามว่ายุคกุรอานเดินได้หมายความว่าไงครับยุคกุรอานได้หมายความว่าทุกวินาทีสามารถที่จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาสอนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาให้คนอื่นได้รับรู้ได้เพราะเนื่องจากว่าเขาได้เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขานำมาปฏิบัติด้วยนี่คือสิ่งที่สำคัญฮะอาจารย์อันนี้คือแนวของบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องครับผมคือตั้งใจเรียนแล้วเรียนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติพี่น้องในหลายเหตุการณ์นะที่เราได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์ทั้งการเรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยพี่น้องอะบางคนเรียนรู้เนี่ยเขารู้ว่าท่านนบีเนี่ยถูกแต่งตั้งมาเพื่ออะไรฮะมาสอนสิ่งที่ดีๆแล้วก็มาเตือนสิ่งที่มันเลวด้วย เตือนสิ่งที่ไม่ดีด้วย ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องอะแนวทางการเรียนของเขานี่แหวกแนวเลยเขาบอกว่าการอันนัสยัสอลูตะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลคัยรคนอื่นเนี่ยชอบถามท่านนบีถึงเรื่องความดีคือหลายคนมาหาท่านนบีถามท่านนบีว่าอะไรคือการงานที่ประเสริฐที่สุดใช่ทำอะไรจะดีที่สุดท่านนบีฉันทำแบบนั้นทำแบบนี้แล้วจะได้แบบนั้นไม่แบบนี้ไหมมาถามท่านนบีแบบนั้นครับผมแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยบอกว่าวะกุนตุอัสอลูฮูอานิชชัรแต่ฉันเนี่ยขอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีถึงเรื่องที่ไม่สมควรทำความเลวความเลวถึงสิ่งที่มันไม่ดีเพราะอะไรฮะมาคอฟะตะอัยยุดริกานีอัลลอฮุอักบัรเพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีเพราะนั้นพี่น้องอะในการเรียนรู้ของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีการเรียนรู้สิ่งที่เราต้องปฏิบัติแล้วก็มีการเรียนรู้สิ่งที่เขาจะต้องทิ้งเพราะนั้นท่านนบีมาเพื่อมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในตอนแรกนะพี่น้อง10ปี13ปีที่นครมักกะเนี่ยการปฏิบัติยังไม่มีอะไรเป็นวาญิบเลยนอกจากหลังเหตุการณ์อิสรอและมีอะรอจก็คือก่อนอพยพประมาณปีหรือ2ปีแสดงว่า11ปีหรือ12ปีเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้ทิ้งอย่างเดียวสอนให้ทิ้งซอฮาบะห์ก็เลยถามท่านนบีว่าอะไรล่ะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะแล้วสิ่งที่ไม่ดีที่เรารู้เนี่ยมันคืออะไรพี่น้องชิริกโอ้ใหญ่สุดเลยวันนี้นะอาจารย์ครับเราต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเวลาซอฮาบะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราเนี่ยเคยเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีไหมวันนี้ในหัวของเราเนี่ยเรื่องชิริกมีอะไรบ้างพี่น้องลองเปิดออกมาสักอย่างสองอย่างซิว่าเรารู้ไหมว่าสิ่งไหนมันคือชิริก
หรือว่าชิริกมันไม่มีตัวตนถ้าเราบอกว่าชิริกไม่มีตัวตนเนี่ยแสดงว่าท่านนบีเสียเวลาเปล่าไป10ปีเตือนอะไรก็ไม่รู้เรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะนั้นเราต้องมาเรียนรู้กันพี่น้องเรียนรู้อย่างบรรดาซอฮาบะห์วันนี้ถ้าเราไม่รู้บิดอะห์มันคืออะไรบ้างท่านนบีบอกว่าอียากุมวะมุฮดะซาตินอุมูรพวกเจ้าจงระวังสิ่งที่มันคิดขึ้นมาใหม่ฟะอินนะกุลละมุฮดะซาตินบิดอะห์ทุกสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือบิดอะห์แสดงว่าอะไรฮะบิดอะห์มีตัวตนจับต้องได้ฝากพี่น้องไว้เอาแค่นี้ไม่ต้องลงลึกเดี๋ยวมีการเรียนของซอฮาบะห์ท่านอื่นอีกว่าบิดอะห์กับชิริกมีตัวตนจับต้องได้เราต้องไปเรียนรู้ไปถามบรรดาอุลามะบรรดาคณาจารย์ว่าอะไรล่ะที่มันคือชิริกนี่คือรูปแบบที่อาจารย์อาจารย์นะชุกอตได้นำเสนอว่าการที่บรรดาซอฮาบะห์อยากที่จะเรียนความหาความรู้จากท่านนบีมีสรุปก็คือว่าถามไม่ว่าจะถามในเรื่องที่ดีหรือถามว่าในเรื่องที่ไม่ดีถามเรื่องที่ดีเพื่อที่ตนเองเช่นท่านนบีถามท่านนบีไอ้ซอดาเกาะห์อัฟฎอลนะการทำซอดาเกาะห์อะไรที่ประเสริฐสุดท่านนบีก็ตอบว่าการทำซอดาเกาะห์ในประเสริฐสุดนั่นก็คือการทำซอดาเกาะห์ในขณะที่ท่านนั้นยังต้องการทรัพย์สินกลัวจนแล้วก็ท่านนั้นนะต้องการอะไรฮะต้องการความรวยอยู่เงี้ยซอดาเกาะห์ของท่านนะประเสริฐสุดอันนี้ถามในด้านที่ไม่ดีแต่ท่านด้านที่ดีดังนั้นพี่น้องครับและด้านที่ไม่ดีท่านบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามเหมือนกันเพื่อที่จะให้ไม่ให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ที่กระทำในสิ่งที่ผิดดังนั้นพี่น้องอยากที่จะให้พวกเรานั้นเป็นคนที่ถามแต่ถามเพื่อที่อะไรครับต้องกลับไปสู่จุดเดิมที่ผมและอาจารย์ชูโกรได้บอกไว้เถื่อมถามเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติแต่ไม่มีกลุ่มหนึ่งอาจารย์ถามแล้วบรรดาซอฮาบะห์เขาไม่ได้ไปถามเพื่อที่จะไปตอบโต้เอาไปโต้แย้งหรือว่าเอาไปอะไรฮะไปประดับความรู้อันนั้นนะต้องบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่ต้องการที่จะเป็นคนแบบนั้นนะบรรดาซอฮาบะห์ไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นบรรดาซอฮาบะห์อยากที่จะให้เป็นคนที่เมื่อถามแล้วฉันจะเอาปฏิบัติเหมือนบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์สอนให้ฉันเถอะและฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วนะนบีก็บอกเลยรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยคำถามบางทีเหมือนกันนะว่าบอกในเรื่องศาสนาเนี่ยแล้วฉันถามน่ะแล้วก็ฉันไม่อยากที่จะนะถามใครแล้วฉันจะปฏิบัตินบีก็จะตอบแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันท่านนี้นบีก็ตอบอย่างท่านนี้นบีก็ตอบแบบบางท่านบอกว่านะอามันตุบิลลาซุมมัสตะกิมท่านจงอีมานต่ออัลลอฮ์และยืนหยัดบนการศรัทธานั้นเอาไว้นี่คือการถามเพื่อที่ตัวเองนั้นจะไปปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ถามเพื่อที่จะให้นะครับตนเองนั้นน่ะมีความรู้นะครับก็อยากที่จะให้พวกเราว่าการถามในเรื่องราวที่เป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ดีดังนั้นวันนี้หลายคนไม่กล้าถามหลายคนไม่กล้าเรียนรู้หลายคนไม่ทำแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้เรียนรู้จากท่านนบีคือซักถามแล้วถามแล้วไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวแต่ซอฮาบะนำไปทำอะไรเราต้องเรียนรู้จากนั้นด้วยอาจารย์ครับครับผมอีกรูปแบบพี่น้องครับคือบรรดาซอฮาบะเนี่ยเรียนรู้แบบตะลักกีแบบในการรับความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ใช้ความจำพี่น้องเขาได้จำอายะห์กุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยที่จำตัวซิดได้บอกนะว่าสมัยซอฮาบะได้บางคนใช้คำว่าอะไรฮะกุรอานเดินได้ครับผมเพราะเขาการบันทึกหลักของอัลกุรอานเนี่ยคือการบันทึกที่อยู่ในการท่องจำ เพราะนั้นบรรดาซอฮาบะเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยคือใครฮะคือคนที่มีความจำคือคนที่มีหลักฐานมีอัลกุรอานตัวบทแล้วก็มีหะดีษแล้วเขาจะกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้รู้อย่างนึงก็คือหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขาจะรู้ว่าใครเป็นคนที่มีความรู้เพราะอะไรฮะเขาจะรู้ว่าใครที่ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ใครที่เอาความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเขาก็จะถามกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมีใครจำอะไรท่านนบีได้บ้างใครมีหะดีษบ้างใครจำอะไรบ้างอุมาร์กับอัมมาร์เคยถกเถียงกันเรื่องนึงคือเรื่องการตะยัมมุมของคนที่มีจะนามปะ uh-huh. มีจุนุบ
คยมีปัญหากันอุมัรกับอัมมารเคยเดินทางไปด้วยกันแล้วก็อุมัรเนี่ยได้ทำการทำตะยัมมุมเหมือนกับตะยัมมุมอ่านละหมาดอัมมารเนี่ยตัวคุกฝุ่นเลยแล้วพอเวลากลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็สอนอุมัรไม่ได้ละหมาดนะไม่ใช่ไปทำตะยัมมุมอุมัรไม่ได้ละหมาดแต่อัมมารเนี่ยตัวคุกฝุ่นแล้วก็ไปละหมาดพอเวลามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าพอเพียงแก่เจ้าแล้วในการที่จะทำแบบนี้ท่านนบีก็สอนในเรื่องของการทำตะยัมมุมแบบเหมือนการทำตะยัมมุมการอ่านละหมาดของตอนที่ไม่มีน้ำไม่มีความสามารถครับเพราะนั้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยอุมัรกับอัมมารมาพูดคุยกันตอนที่อุมัรเป็นคอลีฟะห์อีกครั้งนึงอัมมารก็เตือนอุมัรในเหตุการณ์ที่มันได้เกิดขึ้นในครั้งนั้นแต่อุมัรเนี่ยลืมแต่ว่าก็ได้มีการมาเตือนกันเพราะเวลามีการจบที่หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็สิ้นสุดในการยอมรับของคนที่ท่องจำหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องพี่น้องครับสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าการที่บรรดาซอฮาบะห์อาจจะอีกประการนึงก็คือรับนะบางครั้งอยากที่จะเรียนรู้เรื่องความเร้าใจฟังเรื่องเล่าจากท่านนบีมุฮัมมัดโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนเนี่ยชอบนะถามว่าทุกคนนี่ก็ชอบเรื่องเล่าดังนั้นเขาชอบที่จะเรียนจากท่านนบีเมื่อท่านนบีมีบทเรื่องต่างๆที่ยุคก่อนหน้าท่านนั้นน่ะได้มาเล่าให้กับบรรดาซอฮาบะห์ฟังไม่ว่าจะเรื่องเล่าของ3ชาย3คนที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วถ้ำเปิดได้อย่างไรอันนี้นะจะให้ผมเล่านะผมก็เยอะแค่ยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูนะครับได้ฟังหรือคนที่ชายนะที่ฆ่าคนมา99ศพแล้วมาศพที่100นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าให้ฟังนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้อภัยโทษให้กับชายคนนี้นะครับด้วยกับการที่เขานั้นยอมนะรับนะที่จะกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือนะครับเรื่องเล่าของนะคนที่ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาทดสอบเขาเรื่องต่างๆไม่ว่าคนคนนั้นที่เขาเคยนะฮะเป็นคนตาบอดแล้วเขาให้เป็นตาดีแล้วก็คนที่เป็นโรคเรื้อนนะฮะแล้วก็คนที่เป็นหัวคนหัวล้านซึ่งทดสอบความสามารถหรือว่าความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นบรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนรู้ได้เรื่องเล่าต่างๆด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเสนอดังนั้นพี่น้องครับเราอยากให้ตัวของเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้เรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยกับการเรียนรู้แล้วไม่ใช่แค่เพียงนั้นด้วยกับการถ่ายทอดของเราด้วยให้ลูกให้หลานของเราเมื่อได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่านะครับจากเรื่องเล่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาจากคนยุคก่อนเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนยุคหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับลูกของเราหลานของเราคนยุคหลังนี้ให้เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้เรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีไปกว่าที่ลูกหลานของเราจะไป เรียนรู้เรื่องเล่าเรื่องอะไรต่างๆนะสนุกสนานที่นอกเหนือจากที่อิสลามได้สอนไว้นะอาจารย์คือแนวทางท่านนบีเนี่ยเรื่องเล่าจากท่านนบีเนี่ยมีเยอะมากนะพี่น้องครับผมเยอะจริงๆมีตัวอย่างที่อาจารย์ตัวซีดได้บอกให้เราฟังเพราะนั้นการที่เราพยายามคือถามว่าสมัยซอฮาบะห์เนี่ยมีไหมเรื่องเล่านิยายปรัมปราเนี่ยนิยายพวกกรีกโบราณเนี่ยพี่น้องอะมีก่อนสมัยท่านนบีนะครับผมพวกยูนานเนี่ยเกิดสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นร้อยปีแต่ท่านนบีซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้เอาเรื่องราวต่างๆพวกเนี้ยมาใช้เขาเอาแต่หลักการที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจากอัลกุรอานแล้วก็มาจากหะดีษแล้วก็เอาแนวทางในการยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีเรื่องเล่าอยู่เยอะมากครับที่เป็นสายรายงานที่ซอฮีฮะที่เชื่อถือได้เพราะนั้นเราไม่ต้องไปเอาอะไรที่มาจากพวกยูนานพวกโบราณพวกอะไรต่างๆนาพวกนี้นะแล้วก็เรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าเรื่องที่สนุกสนาน
ดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาซอฮาบะห์นะฮะที่ได้ฟังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็จะใช้ตามรูปแบบที่ท่านนบีได้สอนเหมือนที่ท่านนบีได้ส่งท่านมุอาซกับอบูมูซาอัลอาชรีไปเมืองยะมันนะครับท่านจะสอนว่ายัสซิรอวะลาตุอัสซิรอท่าน2คนเนี่ยนะท่านจงทําเรื่องง่ายอย่าให้เป็นเรื่องยากวิธีการบอกดูสิเขาเรียนรู้จากท่านนบีว่าเวลาทําอะไรเนี่ยนะอย่าทําเป็นเรื่องยากๆนะบัชรอวะลาตุนฟิรอและจงแจ้งข่าวดีและอย่าทําอะไรให้คนตะเลิดมาออกจากแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับนี่คือคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบอกแก่บรรดาซอฮาบะห์สอนกับบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซอฮาบะห์ได้เรียนรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเขาในการที่จะแบกรับความรู้ของท่านเพื่อที่จะเอาไปบอกกับคนอื่นเอาไปบอกกับอะไรครับกับคนอื่นด้วยกับวิธีการที่อะไรครับง่ายๆวิธีการที่สบายสบายโดยที่ไม่เป็นเรื่องยากในการกับคนที่รับฟังและบางรายงานก็บอกว่านะท่านทั้งสองจะต้องไปเจอกับชาวอะห์ลุลกิตาบบอกเบื้องหลังด้วยนะบอกเบื้องหลังของคนอะไรฮะของคนที่ท่านจะไปด้วยเหมือนกันดังนั้นเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกเรื่องราวอะไรก็ตามที่บรรดาซอฮาบะห์มาถามเนี่ยท่านก็จะรู้เบื้องลึกว่าคนคนนี้อุปนิสัยยังไงพอบางครั้งมาถามท่านนบีเรื่องนี้นบีบอกคนนี้ว่าลาตักดบอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธพอรู้ว่าคนนี้ขี้โมโหพอรู้ว่าคนนี้ยังบกพร่องในเรื่องนี้นี่คือการสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ่ายทอดให้กับบรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบะห์ได้เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับนะครับสิ่งที่ง่ายๆฮะอาจารย์ฮะจุดเริ่มต้นที่เราควรจะเอาใจใส่ในการเรียนนะพี่น้องครับผมคือความการเรียนเพื่อเอาความไม่รู้เนี่ยออกจากตัวเราคือเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องเรียนเพื่อเรานำไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าโทษของผู้รู้เนี่ยที่ไม่ปฏิบัติโทษของคนที่มีความรู้แล้วก็เอาไปสอนคนอื่นเนี่ยแล้วตัวเองไม่ได้ปฏิบัติด้วยเนี่ยครับผมนะเป็นโทษที่รุนแรงนะอาจารย์รุนแรงมากถึงกับว่าเป็นคนกลุ่มแรกที่ลงนรกเลยนะลงนรกเลยฮะท่านนบีได้บอกเอาละมันตุซารุบีฟีนาริจฮันนัมกลุ่มแรกที่ต้องลงนรกยะฮันนัมในหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เรียนรู้มาแล้วก็เพื่อที่จะไปบอกคนอื่นเขาแล้วพอสุดท้ายในวันกิยามะเนี่ยนะคนที่เราเคยสอนเขาเนี่ยเห็นเราอยู่ในนรกเฮ้ยเคยรู้จักไหมคุณหน้าคุณไงคุณหน้าอันนี้เรื่องเล่าจากที่ซอฮีห์ท่านนบีได้เล่ามานะครับว่าท่านนบีบอกว่าอ้าวนี่รู้จักทำไมมาอยู่ตรงนั้นล่ะผู้รู้คนนั้นก็บอกว่าเพราะว่าฉันเนี่ยสอนพวกเจ้าแต่ฉันไม่ทำหรอกนะแล้วฉันก็ห้ามพวกเจ้าแต่ฉันน่ะทำเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักและบรรดาซอฮาบะห์เขามีความบริสุทธิ์ใจในการอยากเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีความหวังในผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เรียนรู้ด้วยการมีความกลัวพี่น้องซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะให้เราได้เห็นจากความบริสุทธิ์ใจของเขาในการเรียนรู้นะมีอยู่คนนึงเนี่ยเขาเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งว่ามาในช่วงนึงของชีวิตเขาเนี่ยเขาบอกว่าบอกท่านนบีว่าฉันอยากทําซินาไปหาท่านนบีเลยพี่นั่นดูความบริสุทธิ์ใจนะครับคือถ้าคนอยากจะทำจริงๆเนี่ยไม่ต้องบอกใครหรอกแอบไปหลบไปพาไปนะพาหนีไปครับแต่คนนี้บริสุทธิ์ใจมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์บอกโอ้รอซูลุลลอฮ์ฉันอยากทำซินาฉันไม่ไหวแล้วคือท่านนบีชายคนที่เดินมาเนี่ยนะท่านนบีก็บอกว่านั่งลงก่อนนะบรรดาเปลี่ยนริยาบทก่อนเปลี่ยนริยาบทก่อนแต่ว่าบรรดาซอบะอื่นๆเนี่ยเตรียมลุกคือแล้วจะเล่นงานแล้วคือจะอยู่ๆก็มาขอทำชั่วมีที่ไหนนะแต่มันบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ใจของเขานะว่าคืออยากจะรู้ว่าพอจะมีทางออกให้ฉันได้ไหมพูดง่ายๆว่ากล้าพูดจาที่ตรงไปตรงมากับท่านนบีแม้กระทั่งถามว่าวันนี้บางทีเราจะถามผู้รู้เนี่ยนะไม่กล้าพูดอาจารย์ไม่กล้าพูดที่จะบอกว่าอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมทำได้ไหมท่านนี้ได้ไหมดูชายคนนี้กล้าพูดตรงไปตรงมา
แล้วพอเวลาไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีให้เขานั่งแล้วท่านนบีก็ถามกลับพี่น้องดูนะว่าไอตอนมาหาท่านนบีเนี่ยโอ้โหชายคนนี้มาแบบอยากมาเลยแต่พอเวลาที่ท่านนบีมาถึงท่านนบีจับบอกให้นั่งเนี่ยมันก็คือก็นิ่งแต่พักละแล้วท่านนบีก็ตั้งคำถามกับชายคนนี้ว่าคุณมีแม่ไหมชายนี่บอกว่ามีมีท่านนบีถามว่าแล้วอยากชอบไหมว่าใครทำศีลากับแม่เนี่ยนะฮะชายคนนี้บอกว่าไม่ชอบแล้วท่านนบีก็ถามว่าเธอมีพี่สาวไหมนะมีน้องสาวไหมนะฮะชายคนนี้ก็บอกว่าอะไรครับฉันมีและท่านนบีก็ถามว่าเธอต้องการที่จะให้ใครมาทำซีนากับพี่สาวหรือว่าน้องสาวเธอไหมชายคนนี้ก็บอกว่าฉันไม่ปรารถนาฉันไม่ปรารถนาและท่านนบีก็ยังต้องการถามต่ออีกนะฮะเพื่อที่จะให้อะไรครับให้ชายคนนี้น่ะเขาเรียกว่าในการที่จะอิกนะในการที่จะทำให้เขารู้ว่าไอการที่ทำไม่ดีท่านมีลูกไหมบอกมีนำไปรายงานนะครับมารายงานบอกว่านะครับท่านมีอะไรนะมีป้าไหมมีน้าไหมนะฮะคือท่านนบีท่านนบีเอ่ยชื่อญาติผู้หญิงมาให้กับชายคนนี้แม้กระทั่งเกือบทั้งหมดอะเกือบทั้งหมดอะครับผมแล้วชายคนนี้ก็บอกว่าบอกไหมท่านนบีก็บอกว่าแล้วคุณชอบไหมว่ามีคนทำซีนากับญาติพี่น้องเป็นผู้หญิงของคุณครับผมนี่อาจารย์เนี่ยลูกสาวเยอะด้วยก็ไม่เป็นไรฮะอินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าชายคนนี้เนี่ยบริสุทธิ์ใจมาหาท่านนบีแล้วท่านนบีก็จากความอยากที่มาเนี่ยกลับกลายเป็นอะไรฮะท่านนบีพลิกกลายเป็นความโกรธคือเวลาที่เรารู้ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็มองดูว่าเราชอบไหมให้คนอื่นมาทำกับเราแบบนั้นนะครับผมคนทำซินากับลูกสาวเรากับภรรยาเรากับแม่เราเออกับน้าสาวเราสาวป้าป้าสาวไหมไม่ต้องป้ากับผู้หญิงอาจารย์ป้าบางทีก็จะสาวด้วยเพราะเรายังหนุ่มอยู่อาจารย์เพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแล้วชายคนนี้ก็กลับไปด้วยความโกรธโกรธอะไรฮะโกรธว่าใครจะมาทำซินากับผู้หญิงคนใดเนี่ยไม่ได้แล้วบอกท่านนบีว่าฉันจะไม่ทำซินาแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจับกับอะไรเอามือวางที่หน้าอกของชายคนนี้แล้วก็บอกอัลลอฮุมมักฟิรซัมบะฮูวะตอฮิรกัลบะฮูวะฮัสซินฟัรจะฮูโอ้ด้วยมาเนี่ยยังเค้าเรียกว่ามาอย่างหน้ามืดเลยนะภาษาบ้านเราเนี่ยมาแบบหน้ามืดแต่กลับไปแบบอะไรนะสะอาดสดใสสะอาดสดใสยังไงเพราะนบีขอดุอาให้ด้วยอัลลอฮุมมักฟิรอัมบะฮูโออัลลอฮ์ขออภัยโทษในบาปกรรมที่เขามีอยู่นะฮะวะตะฮิรกัลบะฮูขอให้หัวจิตหัวใจของเขานั้นใสสะอาดวะฮัสซินฟัรจะฮูและปกปักรักษาอวัยวะเพศของเขาด้วยเถิดอัลลอฮ์อาจารย์จากตรงนี้สอนให้เรายังไงฮะอาจารย์ด้วยคือให้เรารู้ว่าความบริสุทธิ์ใจในการเรียนรู้เนี่ยเพื่อตัวเองนะใช่ฮะเรียนรู้เอาตัวเองก่อนบางครั้งเราเห็นการเรียนรู้แล้วเรียนคือเรียนเพื่อคนอื่นมากไปจนกระทั่งลืมตัวเองห่วงว่าคนนั้นจะเป็นแบบนั้นที่นั่นจะเป็นแบบนี้ที่นี่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เตือนคนอื่นอย่างเดียวนะชีวิตในการเรียนรู้ในการสอนในการเตือนเนี่ยเตือนคนอื่นห่วงที่นั่นแต่ว่าพอเวลาย้อนกลับมาดูการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยเราถามว่าวันนี้เนี่ยเราได้มีการปฏิบัติอย่างขมักขม้นในเรื่องอิบาดะห์เหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติไหมพี่น้องอ่ะมีคำพูดธรรมดาอุลามะท่านหนึ่งที่เขาได้บอกว่าเวลาที่เราอยากจะจริงจังในเรื่องศาสนาเนี่ยนะพี่น้องคนแรกที่เราควรจริงจังเนี่ยคือใครรู้ไหมใครฮะอาจารย์ตัวเองคือตัวเราเองอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ค่อยๆขยายออกไปเพราะเป้าหมายในการเรียนรู้ของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็คือถอดความไม่รู้ออกจากตัวเองแล้วก็ค่อยเอาไปสอนคนอื่นแต่บางครั้งในเวลาที่เราเอามาเทียบกับการเรียนรู้ของเราปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเราเห็นการเรียนรู้เพื่อคนอื่นมากเกินไปโดยที่เราลืมตัวเองพี่น้องในบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นการเรียนเรื่องความบริสุทธิ์ใจเนี่ยให้เรารู้ว่าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีเนี่ยให้เราเรียนรู้เพื่อเราเอามาปรับปรุงตัวเราเองบางทีเราชอบปรับปรุงคนอื่นใช่ต้องการที่จะให้คนอื่นดีขึ้นต้องการที่จะให้คนอื่นนั้นอะไรฮะปฏิบัติอยากให้คนอื่นนะทำสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้
แต่เราไม่ดูตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำนะได้ไหมเช่นเรื่องง่ายๆฮะอาจารย์สอนให้คนอื่นนะครับอย่าโกรธอย่าโกรธนบีบอกว่าวิธีคนที่ซอบัตสามารถอดทนได้คือวินาทีแรกที่ตนเองโกรธแต่กับการที่ว่าพ่อแม่เนี่ยเวลาโกรธเนี่ยว่าลูกหรืออะไรก็ตามเนี่ยใส่ไม่รู้กี่ชุดแล้วนะแต่แล้วบอกพอวันหลังบอกเวลาลูกทะเลาะกันบอกลูกอยากโกรธลูกอะไรนะรับงับอารมณ์แต่เวลาเรากับลูกเนี่ยเราแสดงออกในตรงกันข้ามในสิ่งที่เราพูดวันนี้โดนเลยอาจารย์ฮะโดนเลยฮะโดนเลยนี้เนี่ยโดนเลยครับไม่อยู่ทีนึงเนี่ยภรรยาผมเขาบอกผมไงรู้ป่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดบรรยายของอาจารย์นะให้อาจารย์ฟังเออเป็นเรื่องเลยว่าได้เปิดบรรยายของอาจารย์นะให้อาจารย์ฟังว่าเราเขาแบบเออเฮ้ยมันจะเปิดเรื่องอะไรนะเปิดเรื่องเวลาเราขึ้นไงบางทีใช่บางทีเราเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดบรรยายของอาจารย์ให้อาจารย์ฟังเออเราก็ลงแล้วเราเคยเตือนคนอื่นนี่หว่าเพราะนั้นมันเป็นเรื่องดีนะในการที่จะให้เรานั่นนะได้ฟังตัวของเราเองบ้างนะโดยประการว่าเรานั่นตัวเตือนตัวเราเองเวลาของเราอาจารย์ใกล้เวลาอาจารย์ใกล้เวลาอาจารย์เวลาละหมาดให้เวลาอีก5นาทีนะอาจารย์โอเคครับผมเดี๋ยวอีกสัก5นาทีนะครับพี่น้องคงใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะฝากกับพี่น้องในช่วงท้ายในหัวข้อของเรานี้เนี่ยนะว่าการเรียนรู้ของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเรียนรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็รู้ว่าใครเป็นใครคือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเรียนรู้จากท่านนบีแล้วเขานำมาสู่การปฏิบัติพอเวลาท่านนบีไปเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์จะรู้ว่าคือใครคือผู้รู้แล้วก็ใครคือผู้ที่ไม่รู้นะแล้วเขาก็จะให้เกียรติกันให้เกียรติบรรดาผู้รู้เขาจะรู้ว่าท่านบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยท่านอบูบักรท่านอุมัรเป็นคนที่อะไรฮะใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยสองท่านนี้จะเป็นคนที่คอยเคลียร์คอยแก้ไขคอยจัดการเรื่องราวต่างๆเราสังเกตว่าตอนที่ท่านอบูบักขึ้นเป็นคอลีฟาเนี่ยไม่มีการขลาฟเลยจากบรรดาซอฮาบะห์นอกชาวอันซอรที่มีความรู้สึกในช่วงแรกว่าในเมื่อเขาเป็นเจ้าบ้านเขาน่าจะได้เป็นคอลีฟานะจึงได้รวมตัวกันแต่เวลาท่านอบูบักได้นำหลักฐานมานำอะไรมานะบรรดาซอฮาบะห์ก็เห็นตรงกันเลยว่าท่านคือผู้นำคนต่อไปแล้วเขาก็รู้ว่าคนนี้เนี่ยคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไว้ใจแล้วได้พูดถึงเพราะนั้นพี่น้องอะแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็เลยรู้ว่าคนที่เก่งในเรื่องของวิชาตัฟซีรอุบัยบินกะอ์ที่นครมะดีนะห์อิบนุอับบาสที่นครมักกะห์อิบนุมัสอูดที่เมืองกูฟะห์วะอาดบินญะบัลเป็นคนที่มีความรู้เรื่องของฮาลาลฮารอมและซอฮาบะห์ที่มีความรู้ท่านไหนที่เป็นคนมีความรู้เนี่ยเขาจะรู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องอะในการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นใครแล้วเราก็เรียนรู้แค่ไหนเอาแบบอย่างจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมาว่าบรรดาซอฮาบะห์มีการเรียนรู้แล้วก็มีการให้เกียรติกันแล้วก็มีการยกระดับบรรดาผู้รู้ขึ้นไปเพราะนั้นเรามาดูว่ามาวัดเกณฑ์ของเราวันนี้เราคือใครแล้วเราได้เรียนรู้แค่ไหนพี่น้องสังเกตนะว่าปัญหาในการเรียนรู้ในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยมาจากคนที่ไม่ได้เรียนหรือคนที่เรียนไม่จบมีคนสองประเภทเราสังเกตว่าคนที่เรียนจบมาเนี่ยไม่ค่อยสร้างปัญหานะพี่น้องเพราะว่าเขาได้เรียนมาในรูปแบบที่อะไรฮะในการเรียนที่มีการให้เกียรติกันมีการรู้จักประเด็นต่างๆรู้จักความขัดแย้งรู้จักในหัวมุมในการที่จะได้พูดคุยกันในการปรับความเข้าใจกัน uh-huh. ส่วนคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยยกตัวอย่างคนที่เรียนจากฟัตวาคนที่เรียนจาก Facebook คนที่ฟังบรรยายอย่างเดียวคือไม่ได้เรียนจากการเป็นระบบมาเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยคิดว่ามุมของศาสนาเนี่ยมีมุมเดียวปัจจุบันนี้เนี่ยนะอาจารย์คนพวกนี้เนี่ยเถียงแม้กระทั่งโต๊ะครูเพราะนั้นอันนี้คือการเรียนที่ผิดระเบียบผิดระบบผิดระเบียบผิดมารยาทผิดทุกอย่างพี่น้องอันนี้ต้องกลับมาหาบรรดาผู้รู้เนี่ยย้อนกลับไปสอนลูกศิษย์ตัวเองว่าให้เขารู้กรอบของเขาแล้วก็ให้เขารู้ว่าเขาคือใครแล้วจะได้ประมาณตัวเองได้เหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่เขาเรียนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็ประมาณตัวเองไม่มีใครล้ำหน้าบรรดาผู้รู้และคนที่มีความรู้แค่ไหนเนี่ยเขาจะไม่ไปเทียบระดับกับบรรดาผู้รู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกระดับบรรดาผู้รู้ไว้ในอัลกุรอานที่ผมได้บอกยัรฟะอิลลาฮุลลอซีนาอามะนูมินกุมวัลลอซีนาอูตุลอิลมะดะเราะจาตอัลลอฮฺยกระดับบรรดาผู้ที่มีอีมานและยกระดับบรรดาผู้ที่มีความรู้ขึ้นเป็นระดับขั้นระดับขั้นเลยเพราะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าใครคือผู้รู้ผู้รู้คือคนที่รู้กิตาบุลลอฮ์รู้อัลกุรอาน
คูณคนที่รู้สุนนะรู้หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถามตัวเราเองว่าเราท่องกุรอานได้กี่อายะเราท่องหะดีษได้กี่อายะเราเคยท่องหะดีษได้กี่บทเราเคยอ่านหะดีษมากี่บททำความเข้าใจหะดีษมากี่บทเคยวิเคราะห์หลักฐานไหมถ้ายังไม่เคยเป็นผู้เรียนแล้วก็ประมาณตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในระดับไหนนะครับครับผมนี่คือสิ่งที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้แต่ผมก็อยากที่จะบอกว่ากับพี่น้องนะครับว่ามีหลายคนที่ผมคุยด้วยนะครับอาจารย์ฮะอาจารย์คนไหนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักเนี่ยนะก็เราก็รู้กันอยู่คณาจารย์ท่านไหนที่เขาชอบเขาจะเรียกว่าอาจารย์แต่คณาจารย์คันไหนที่เขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ขึ้นบอกว่าอาจารย์เขาจะเรียกชื่อคนคนนั้นโดยไม่กล่าวว่าอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้ไม่พูดผมงงมากเลยแสดงอ๋อเนี่ยถามว่าในยุคซอบ้านมีไหมที่เขาไม่ให้เกียรติกันแบบนี้ที่เขาเรียกว่าจาบจ้วงและเรียกแบบจิกหัวขอมาขอต้องขอตรงนี้นะฮะในต้องอาจจะไปตัดกันอีกเรื่องนะฮะเรียกแบบจิกศีรษะเนี่ยคือน่าจะไม่มีผมบางทีอึ้งไปเลยคุยกับผมเนี่ยแล้วผมอึ้งไปเลยว่าโอ้โหเขาเรียกกันอย่างนี้นะนะแทนที่ว่าจะเรียกคำหน้าว่าอ๋อที่เป็นที่รู้จักในสังคมเขาเรียกว่าอาจารย์กันแต่คนนี้ไปเรียกชื่อแบบรุ่นเนี่ยนะอาจจะมีแนวคิดอะไรบางอย่างก็แล้วแต่พี่น้องครับเราต้องแยกแยะเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ที่ได้เรียนรู้จากบรรดาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาสามารถแยกแยะออกว่าคนนี้มีความรู้ด้านนี้คนนี้มีความรู้ด้านตัฟซีรคนนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหะดีษคนนี้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เขาจะแยกแยะและให้เกียรติและทุกคนนี้เขาก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ได้ประณามด้วยกันและกันดังนั้นนะฮะอยากเอารูปแบบที่บรรดาซอฮาบะห์ทำตัวนะครับที่ได้รับการสอนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติดังนั้นพี่น้องครับเราไม่ใช่ดูแค่อะไรครับแค่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงอย่างเดียวเราดูลูกศิษย์ลูกหาของท่านนบีที่ได้เรียนมหาลัยนะครับมุฮัมมัดียะมหาลัยมุฮัมมัดนี้นะครับโดยการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเข้าไปเขามีบุคลิกและเขามีมารยาทแค่ไหนนะครับอยากให้เราปรึกษาวันนี้นะครับผมกับอาจารย์ชุกดามิสมันก็นะฮะมันเวลามันไม่ได้มากมายเราไม่สามารถที่จะเจาะลงได้ลึกนะในทุกประเด็นหรือว่ารายละเอียดต่างๆอาจจะพูดในเรื่องมุมกว้างในการที่เราจะศึกษาหาวิชาความรู้โดยที่เรานะดูจากแบบอย่างของซอฮาบะห์ที่ได้เรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้นะครับนะผมแล้วก็อาจารย์ชุกดดานิสมันนะครับก็ขอกล่าวคำว่าจะซักมุลลอคอรอนสำหรับทุกท่านที่รายการนะติดตามและรายการรับชมนะครับและนะให้ทุกท่านนะครับเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดแล้วก็ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่ที่ดีที่เป็นแบบที่ดีและให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะวันนี้ผมและอาจารย์ชุกดต้องนะกล่าวคำว่าสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์